เพื่อนอย่าดราม่านะคะหลายคนได้ดูคลิปนี้แล้วนี่ที่ครูขึ้นให้นี่ค่ะคลิปตะกร้าแตกนะคะแต่ว่าคนที่จะทำตะกร้าในหน้าให้แตกนั้นมันมีข้อแม้อยู่นิดเดียวถ้าคุณไม่ได้ไปแลกเพื่อนมาคุณไม่ได้ไปติดตามคนอื่นมากกว่าที่คนอื่นมาติดตามคุณคุณจะสามารถใช้สูตรที่ครูบอกได้ก็คือการที่เราซื้อของในช่องของตัวเองโดยใช้ยูเซอร์อื่นมาซื้อจะทำให้เป็นการเปิดค่าการมองเห็นตะกร้าสินค้าของคุณแล้วก็ทำให้ตะกร้าในช่องคุณเนี่ยเริ่มขายได้แตกแน่นอนตะกร้าแตกถ้าคุณไม่ได้แลกเพื่อนมาได้ผู้ติดตามมาจากฐานแฟนที่เขาดูคลิปคุณแล้วมาติดตามคุณเพราะฉะนั้นจงอย่าบอกกับใต้คลิปของคลิปนี้ว่าไม่เห็นจะแตกเลยมันแตกไม่ได้เพราะครูกดเข้าไปดูในทุกช่องที่คอมเมนต์แบบนี้แล้วนะคะว่าคุณไปแลกเพื่อนมาเพราะฉะนั้นเข้าใจกันโดยทั่วหน้านะคะว่าสูตรการทำให้ตะกร้าในหน้าแตกจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้ไปแลกเพื่อนมาไม่ได้ไปเล่นเกี่ยวก้อยมาหรือไปติดตามคนอื่นมากกว่าคนอื่นมาติดตามช่องคุณเองนะคะอ๋อครูลืมบอกคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าการที่ไปแลกเพื่อนมาข้อเสียคืออะไรคือการที่ถูก AI TikTok ปิดค่าการมองเห็นเพราะว่าคุณติดตามคนอื่นมากกว่าหรืออีกในนึงเพื่อนที่มาติดตามคุณนะคะไม่ใช่แฟนคลับคุณไม่ใช่ฐานแฟนตัวจริงเวลาเห็นคลิปคุณแล้วปัดทิ้งเรียกว่าค่าปัดทิ้งพอเขาปัดทิ้งคลิปคุณจะถูก AI จำว่าเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพก็เลยไม่นำส่งให้คนอื่นเห็นอีกนั่นแหละค่ะจุดจบของการแลกเพื่อนนี่เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของคนที่ดูคลิปแล้วนำไปทำนะคะได้ผลลัพธ์กันเต็มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้แสดงว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างผิดแน่นอนใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ไม่ดูนะไม่ต้องมาดราม่านะคะตะกร้าแตกถ้าคุณทำตามเคล็ดลับที่ครูบอกจ้ะ